ช่วงนี้เราจะเห็นกระแสข่าวที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทยค่อนข้างจะหลายชาติทีเดียวนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็เคยมีสัมภาษณ์ไปบ้าง นะคะโดยเฉพาะ Origin เขาก็ยอมรับเลยนะคะว่าตอนนี้มีสัญชาติอย่างรัสเซียอย่างยูเครนหรือว่าไต้หวันเนี่ยเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ไทยค่อนข้างเยอะส่วนนึงก็เป็นเพราะว่าเขาหนีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทําสงครามแล้วก็ความไม่สงบภายในประเทศของเขาเองนะคะก็มาซื้อทั้งเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนด้วยวันนี้เราจะไปสำรวจกันนะคะจะสำรวจทั้งประเทศไทยเลยว่าในโซนต่างๆหัวเมืองต่างๆเนี่ยมีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยหรือว่าเป็นคนต่างชาติเนี่ยเข้าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เราหรือว่าประเภทอื่นๆที่เป็นการลงทุนเนี่ยมีชาติไหนบ้างแล้วก็ในหัวเมืองโซนไหนบ้างที่เป็นภาคหลักๆของเรานะคะจังหวัดไหนบ้าง นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นมามากน้อยแค่ไหนเพราะวันนี้เราจะไปคุยกับคนที่เขาทำหน้าที่ในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยนะคะอาจจะย้อนหลังว่าจนถึงปี2540เลยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งขึ้นนะคะราคาอสังหาก็มีการถล่มทลายไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะคะจะสำรวจทั้งตลาดบ้านมือหนึ่งแล้วก็จะสำรวจตลาดบ้านมือ2ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างที่ดีมานด์เป็นยังไงซัพพลายเป็นอย่างไรนะฮะแต่ละพื้นที่นะคะทั้ง2ตลาดนี้เลยเพื่อที่เราจะไปแมปกับตัวที่เราเคยสัมภาษณ์เครดิตบูโรไปเขาบอกว่าอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยช่วงที่เป็นราคา 1-3 ล้านเนี่ยตอนนี้กำลังแย่แล้วนะคะเพราะว่าจะเป็น special mention loan ก็คือเป็นloan หรือว่าเป็นการปล่อยสินเชื่อที่ถูกทวงถามบ่อยๆนะคะพูดง่ายๆคือคนที่เขาเป็นเจ้าของอสังหาที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาไม่มีกำลังจะผ่อนแล้วนะคะก็ไหลไปเป็น1เดือน2เดือน3เดือนตัดปุ๊บกลายไปเป็น NPL เลยเขาบอกตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาคือเป็น600,000ล้านเลยนะคะโอ้น่ากวนเหมือนกันนะคะสำหรับหนี้ที่เป็นหนี้บ้านที่เริ่มจะลามไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจตลาดจริงกันแล้วกันนะคะวันนี้ก็เลยเรียนเชิญดร.โสพลพรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยแล้วก็ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยลองมาให้ข้อมูลเราฟังกันดีกว่าเราสำรวจทั้งทั่วประเทศไทยเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะดร.สมพลค่ะวันนี้อยากให้ช่วยวิเคราะห์ถึงสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ไทยให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตอนนี้มีนักทุนต่างชาติเนี่ยคือสนใจเข้ามาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะส่วนหนึ่งก็คือหลายเหตุผลเลยนะคะตอนนี้หัวเมืองไหนคะที่ดูแบบโอ้โหได้รับความสนใจมากที่สุดเลยคะครับอันดับหนึ่งก็เป็นจังหวัดชลบุรีนะครับไล่มาตั้งแต่ตัวเมืองชลไปจนถึงสัตหีบเนี่ยครับเป็นอันดับหนึ่งครับแล้วก็อันดับสองก็เป็นเชียงใหม่ครับถือเป็นเมืองชายแดนและก็ขณะเดียวกันก็เป็นเมืองสำคัญในภูมิภาคแล้วก็มีคนมาลงทุนต่างชาติกันเยอะนะครับอันดับ3ก็ย้อนกลับมาที่ระยองนะแล้วก็มีอันดับ10อยู่ที่ฉะเชิงเทราคือ3จังหวัดในฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนี่ถือเป็น1ใน10จังหวัดที่มีการเติบโตของการพัฒนาที่อยู่อาศัยอสังหาทรัพย์มากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาคอีสานก็มีเฉพาะโคราชนครราชสีมานะครับกับขอนแก่นนั่นเองครับอุบลราชธานีก็เป็นจังหวัดที่พัฒนาแนวราบไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ภาคเหนือนี่ก็มีเฉพาะเชียงใหม่นะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือภาคใต้เนี่ยมีภูเก็ตแล้วก็มีหาดใหญ่สุราษฎร์หาดใหญ่นี่อยู่ในจังหวัดสงขลาแต่ว่าตัวเมืองสงขลานี่เป็นอีกเมืองหนึ่งซึ่งมีขนาดการพัฒนาน้อยครับแต่ว่าหลักๆจะอยู่ที่หาดใหญ่แล้วก็ภาคใต้อันนี้ก็คือภูเก็ตนั่นเองครับค่ะปัจจัยหลักๆที่ทำให้ต่างประเทศเขาสนใจที่จะเข้ามาตั้งรกรากในเราเนี่ยคืออะไรคะคือประเทศเราเนี่ยไม่ค่อยได้มีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปซื้อบ้านในมาเลเซียเนี่ยเขาบอกเลยนะต้องซื้อบ้านราคาอย่างกรุงโกลาลัมเปอร์นี่ต้อง16ล้านบาทของเรานี่ซื้อกัน4-5ล้านก็ซื้อได้แล้วนะหรืออย่างไปฮ่องกงคนซื้อเนี่ยต้องเสียภาษีซื้อ 30% นะสิงคโปร์ต้องเสียภาษีซื้อ 60%เช่นสิงคโปร์บ้านคอนโดราคา30ล้านเนี่ยจะต้องเสียภาษีประมาณ18ล้านของเราไม่เก็บเลยครับนั้นก็เลยเป็นฟรีที่สำคัญก็คืออย่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราก็แทบจะฟรีเนื่องจากว่าต้อง50ล้านบาทขึ้นไปตามราคาประเมินราชการซึ่งอาจจะเท่ากับประมาณ150ล้านบาทตามราคาซื้อขายจริงเนี่ยถึงจะเสียภาษีแต่ถ้าเกิดเรามีบ้านอยู่ในอเมริกาเนี่ยราคา70ล้านบาทต้องเสียภาษีประมาณ700,000คือ 1% บางแห่งสูงถึง 2% ดังนั้นบ้านเราก็เลยค่อนข้างที่จะอิสระภาษีกำไรจากการขายก็จะไม่มีครับอย่างเช่นท่านชัดชาติไปซื้อบ้านที่อเมริกาตอนนี้ราคา70ล้านตอนซื้อมา30ได้กำไร40ล้านเนี่ย40ล้านนี่ต้องเสียภาษีประมาณ 20% บ้านเราก็แทบไม่เก็บเลยครับดังนั้นต่างชาติก็เลยชอบที่จะมาลงทุนหรือซื้ออสังหาทรัพย์ในบ้านเราหรืออย่างเมืองจีนนี่คนจีนนี่มีสิทธิ์ที่จะซื้อคอนโดอยู่ได้แค่70ปีนะครับแต่ว่ามาซื้อเมืองไทยนี่อยู่ได้ช่วงกาลประวัติศาสตร์ไปเลย
อันนี้ก็เลยทำให้คนจีนก็สนใจมากครับค่ะไอ้อย่างเขามาซื้ออย่างคอนโดนี่คือต้องซื้อกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อทั้งหลังหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ฮะที่เราเปิดให้เขาทำได้โดยทั่วไปทั้งทั่วประเทศนี่ก็ซื้อได้ 49% นะอีก 51% ต้องเป็นคนไทยซื้อแต่ว่าบ้านเราก็มีการคละนะครับอย่างสิงคโปร์นี่เขามีการคละนะก็จะอยู่เนี่ยไม่ว่าจีนหรือว่ามาเลย์หรือว่าอินเดียเนี่ยครับที่อยู่ในสิงคโปร์เนี่ยจะต้องจับฉลากนะจะอยู่รวมๆกันเป็นแก๊งเป็นกลุ่มนี่ไม่ได้นะแต่บ้านเรานี่อาจจะอยู่รวมๆกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในกรณีของEC เนี่ยครับ7จังหวัดนี่ต่างชาติซื้อคอนโดได้ 100% เลยครับอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบอย่างนึงที่ใน EC นี่ต่างชาติซื้อได้เต็มที่ครับอันนั้นสงเป็นอาจจะเป็นเพราะเราส่งเสริมโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์นี้ใช่มั้ยคะเราก็เลยจูงใจให้คนมาแต่เมกะโปรเจกต์นี้นี่แล้วก็เขียนไว้ว่าเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงอะไรต่างๆเนี่ยแต่สุดท้ายเดี๋ยวเขียนไว้ว่ารวมทั้งอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรมก็สามารถที่จะได้รับการส่งเสริมด้วยคือตกลงทำได้ทุกอย่างเลยครับไอ้ที่อ้างมาเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ยานยนต์อะไรต่างๆนี่เป็นแค่ปีกย่อยอาจจะมีเข้ามาบ้างแต่เป็นส่วนน้อยนะครับไอ้คุณสุนพลเริ่มเห็นสถานการณ์ที่มีนักทุนต่างชาติเนี่ยมีคนต่างชาติเนี่ยเขามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยในช่วงปีไหนฮะกี่ปีมาแล้วฮะที่เห็นสถานการณ์ถ้าเป็นตัวอย่างอย่างกรณีของอาคารชุดในกรทมและปริมณฑลเนี่ยครับปี2562เนี่ยซื้อกันถึงประมาณสัก12-14%ของอาคารชุดทั้งหมดในกรทมและปริมณฑลในแง่มูลค่านะครับในแง่จำนวนหน่วยเนี่ยจะสัก 10%แล้วก็หลังจากนั้นปี63 64 6 63 64เนี่ย65เนี่ยก็ยังซื้อน้อยเนี่ยจากช่วงโควิดครับทีนี้มาปี66เนี่ยก็ปรากฏว่าต่างชาติมาซื้อถึงประมาณ 12% ของจำนวนหน่วยคือมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ 17% ของมูลค่าของคอนโดในกรุงเทพดังนั้นเนี่ยหลังๆมานี่ต่างชาติซื้อเยอะครับแต่ต่างชาติซื้อในราคาเฉลี่ยประมาณแค่6ล้านในขณะที่คนไทยซื้อประมาณ4ล้านอันนี้ก็ถ้าเราปล่อยให้ต่างชาติมาแย่งซื้อทรัพย์สินเนี่ยคนไทยบ้านเราครับอย่างที่ออสเตรเลียนี่เขาห้ามนะครับเขาบอกว่าต่างชาติซื้อนี่จะซื้อได้แต่มือหนึ่งมือสองห้ามซื้อเดี๋ยวจะไปแย่งคนท้องถิ่นซื้อแต่บ้านเราไม่ห้ามดังนั้นก็เลยมาซื้อกันเยอะครับค่ะมีข้อสังเกตไหมคะว่าไอ้มันเกิดจากอะไรแล้วก็ตัวเลขที่มันขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นการขึ้นแบบอย่างมีนัยยะสำคัญไหมคะตั้งแต่คุณสมพลได้มีการเก็บข้อมูลมาโดยตลอดเนี่ยค่ะมันขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญไหมคะมีครับเพราะว่าปี62นี่อาจจะถือว่าพีคและประมาณสัก 10% ของจำนวนหน่วยทั้งหลายอย่างคอนโดทั้งหลายเนี่ยครับสร้างมา 100% เนี่ยครับกลายเป็นซื้ออยู่เองแค่ 70% อีก 20% ซื้อโดยนักเก็งกำไรไทยและอีก 10% ซื้อโดยนักเก็งกำไรต่างประเทศนะครับทีนี้พอมาถึงขยับมาปี66ล่าสุดเนี่ยนะครับปรากฏว่านักเก็งกำไรต่างประเทศเนี่ยมีมาซื้อในจำนวนหน่วยเนี่ยครับถึงประมาณสัก 12% อันนี้แหละขยับมากขึ้นแล้วก็แตกต่างจากช่วงโควิดซึ่งแทบจะไม่มีต่างชาติมาซื้อเนี่ยครับอันนี้ก็เลยเป็นแนวโน้มที่ว่าในอนาคตอย่างเช่นปี67นี้เนี่ยครับต่างชาติก็คงจะมาซื้อเพิ่มขึ้นกว่าปี66และการพัฒนาโครงการคอนโดและบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ต่างๆเนี่ยปี65และปี66เนี่ยก็ยังปี67ก็ยังจะมากกว่าปี66ด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าถ้าเราถามนักพัฒนาที่ดินท่านไหนบอกว่าพัฒนาน้อยนะก็คืออยากให้รัฐบาลช่วยแต่จริงเศรษฐกิจที่เติบโตประมาณ 3.5-4% เนี่ยน่าจะทำให้อสังหาริมทรัพย์เติบโตตามไปด้วยครับส่วนหนึ่งเป็นว่าเขาลองเปรียบเทียบกับราคาอสังหาริมทรัพย์ไทยกับในรีเจียนด้วยกันเนี่ยของเรายังมีโอกาสที่จะโกรธได้อีกหรือเปล่าฮะเขาก็เลยแห่กันเข้ามาซื้อเยอะหรือว่าเป็นเพราะปัจจัยอะไรที่กดดันคะเป็นไปได้เหมือนกันครับถ้าอย่างนี้ราคาอย่างเช่นสิงคโปร์จะผักซื้อกันอย่างแพงๆเนี่ยจะเกินกว่าตารางเมตรละล้านจะล้านห้าสองล้านเนี่ยนะครับเราถือว่าในกรณีของสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยจะถ้าเกิดตัวทีมมาเลเซียพอๆเรานะครับแต่ว่าถ้าประเทศอื่นเนี่ยครับอย่างเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนี่พวกนี้ถูกกว่าเรานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอินโดนีเซียก็มีมาตรการว่าจะต้องซื้อในราคาที่ตั้งแต่10ล้านบาทไทยขึ้นไปนะครับดังนั้นของไทยไม่มีการจำกัดอะไรต่างเหล่านี้นี่ต่างชาติก็เลยมาซื้อกันเยอะเป็นปัจจัยที่ทำให้ต่างชาติตัดสินใจที่จะมาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ถ้าอย่างเวียดนามก็มีหาดชายหาดสวยๆยาวเป็น 3,000 กิโลเมตรเลยเนี่ยครับแต่ที่นั่นมีพายุมาบ่อยครับก็เลยทำให้อาจจะเทียบไปแล้วนี่บางทีต้องย้ายเมืองทั้งเมืองปัจจุบันยุคประชากรเลยเนี่ยนะครับดังนั้นเมืองไทยเราก็เลยน่าอยู่กับเพื่อนครับก็กฎระเบียบก็ดูผ่อนคลายมากกว่าคนอื่นอันที่สองก็คือไม่เกิดภัยพิบัติ
ใช่ไหมคะแล้วก็อันที่3คือราคาเนี่ยยังมีโอกาสที่มันจะอัพไซด์ได้อีกพูดง่ายๆมันจะโกรทได้อีกก็3ข้อหลักๆอย่างเงี้ยมั้ยคุณสมพลอะไรทําให้ก็อย่างกรณีใช่ครับกรณีอย่างเช่นพวกรัสเซียอะไรเงี้ยเนี่ยครับท่านก็จะมีการรบกันระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยผมก็ไปสอนหนังสือที่ยูเครนเหมือนกันเนี่ยครับนะปรากฏว่าที่นั่นนี่เศรษฐกิจดีนะครับก่อนเกิดเรื่องของการสู้รบเนี่ยครับที่พอมีการสู้รบเนี่ยทั้งยูเครนชาวยูเครนเนี่ยทั้งรัสเซียเนี่ยก็มาเมืองไทยกันเยอะเนี่ยครับจะได้มาทำงานสู้กันที่นู่นมาอยู่ที่เมืองไทยดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เฉพาะคนกลุ่มนี้นะครับที่ยุโรปตะวันออกเนี่ยครับแล้วเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาในลักษณะไหนคะคือแบบว่าซื้อปุ๊บแล้วก็อยู่ยาวเลยไหมคะหรือว่าเป็นลักษณะขอในใบwork permit คือแบบจะอยู่กับเราฮะ work permit ผมจะมาแบบว่าเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะอยู่ไปอยู่มาจะกลายเป็นโรบินฮูดไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับที่มาทำงานเป็นเรื่องเป็นราวก็มีเหมือนกันนะครับผมที่เห็นเนี่ยมีคนมาทำกิจการเป็นเรื่องเป็นราวก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนสำคัญส่วนหนึ่งก็อาจจะมาท่องเที่ยวอย่างที่บอกว่านักท่องเที่ยวในช่วง7เดือนแรกของปี63เนี่ยถึงประมาณสัก 400,000 คนเนี่ยมากกว่าปี65เนี่ยถึงเท่าตัวนึงนะแล้วพวกนี้ก็มานอนกันอะไรเกลากาดอยู่ตามชายหาดบ้างหรือแม้แต่พวกแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ก็มีของเขาเองนะหรือช่างทำผมอะไรเงี้ยนะครับก็มีคนข้อเองมาประกอบกิจการซึ่งต่อไปเนี่ยจะกลายเป็นอาณานิคมหรือว่าอาจจะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของคนกลุ่มนี้แล้วก็จะมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นไม่เหมือนกับว่าพวกขายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับพวกนั้นเขาตั้งใจอยากมาอยู่ทำงานชั่วคราวแล้วก็หอบเงินกลับไปแต่พวกนี้อาจจะมาตั้งหลักตั้งรกรากในเมืองไทยแล้วมากขึ้นซึ่งอาจจะทำใหคนส่วนหนึ่งอาจจะไม่ภูเก็ตเนี่ยซึ่งเคยเป็นไข่มุกแห่งเอเชียเป็นเมืองระดับที่มีภาษีดีกว่าบาหลีเนี่ยอาจจะไม่ที่เสียงตกต่ำลงไปได้ครับค่ะโอ้แสดงว่าเขามานี่เขาเอาเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็นผู้ประกอบการย่อยๆที่เขาจะต้องใช้บริการอยู่แล้วเนี่ยมาประกอบการในประเทศไทยด้วยครับร้านอาหารด้วยอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ทำกิจการครบวงจรกันไปครับค่ะแต่หลักๆเนี่ยเราเนี่ยเราไปอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยครับนะวันดีคืนดีเหงาๆนี่จะลงมาคั่วเกาลัดขายนี่คงจะไม่ได้แต่มาอยู่เมืองไทยนี่แต่ห้วยขวางเนี่ยอยู่กันกลายเป็นชาแนลเท้าน้อยๆไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับบ้านเราจะค่อนข้างจะรีแลกซ์หรือบางคนถ้ามองในแง่ไหนนี่บางคนเอามาสวมแบบประชาชนคนไทยก็ยังมีแย่ๆอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นแต่ถ้ามาอยู่เมืองนอกนี่จะทำไม่ได้ยกเว้นไทยแลนด์พม่าเขมรลาวอาจจะพอทำได้แต่ประเทศที่มีการพัฒนาดีๆก็คงจะห้ามนะครับค่ะคือถ้ามองในแง่ดีมันก็ดีนะคะคุณสมพลนะคะเหมือนว่าเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะคะก็อย่างเห็นบอกว่าเมียนมาเนี่ยก็คือเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ไทยก็เยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะที่เป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยก็มาคือซื้ออยู่อาศัยหรือว่าบางรายที่อาจจะส่งลูกหลานมาเรียนก็มาด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการมาของเขาเนี่ยสัดส่วนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยเนี่ยในช่วงของประมาณเท่าที่คุณสมพลบอกเนี่ยตั้งแต่ปี62มาละ63 64 65 66ก็ประมาณสัก 4-5 ปีมาละคือมันขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญเลยในการซื้อคือใช่ครับปกติแล้วเนี่ยพม่าเนี่ยนะครับที่เรารู้สึกว่าชาวพม่าอยู่เมืองไทยเนี่ยพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่พม่าแท้นะจะเป็นพี่น้องชายแดนที่เป็นกะเหรี่ยงมั่งนะครับเป็นไทยใหญ่มั่งรัชฉานบ้างอะไรพวกนี้เนี่ยครับที่เป็นพม่าแท้ๆที่อยู่ในย่างกุ้งอะไรเงี้ยนะครับหรือพะโคอะไรต่างๆเนี่ยมาอยู่เมืองไทยนี่มีน้อยนะครับแต่ว่าตอนหลังจากที่มีการทำรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยครับนะรู้สึกจะอยู่ยากมากขึ้นเนี่ยครับแล้วก็โอกาสที่จะฟื้นตัวเนี่ยคงจะยากอะไรเงี้ยนะครับก็ไปเจอพวกนายกสมาคมการค้าสังหาริมทรัพย์เรื่องของนายหน้าบ้างมัดพัฒนาที่ดินสามนิ้วที่นั่นเนี่ยครับหลายๆคนพวกนี้เริ่มที่จะย้ายออกไปประเทศอื่นเนี่ยครับผมสำรวจความเห็นของคนเหล่านี้นี่คนพม่านี่อยากจะย้ายออกมามากที่สุดอันดับแรกคือไทยแลนด์ของเราเนี่ยครับอันดับต่อมาก็คือสิงคโปร์แต่สิงคโปร์คงอยู่ยากครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายการราคาก็ค่อนข้างแพงดังนั้นคนเหล่านี้นี่ก็เลยชอบใจเมืองไทยแล้วมากที่สุดอย่าว่าแต่พม่าเลยนะครับแม้แต่ผมสำรวจความเห็นของนักธุรกิจในลาวในกัมพูชาสามประเทศนี้ก็อยากจะมาอยู่เมืองไทยเลือกเมืองไทยเป็นอันดับหนึ่งครับแต่เขาเข้ามานี่คือเขาก็เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ไทยตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบของเราเลยใช่ไหมก็คือซื้อได้แค่ 49% ครับอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะพวกนี้อาจจะเรียกว่าหนีร้อนมาเพิ่งเย็นและเป็นกลุ่มที่มีรายได้ดีอะไรเงี้ยนะครับคนที่ไม่ใช่ระดับคนงานที่อยู่สมุทรสาครหรือยำอยู่ตามที่ต่างๆชาวประมงอะไรเงี้ยแหละครับเป็นกลุ่มที่พอมีฐานะแล้วก็มารักษาพยาบาลที่นี่อย่างที่กัมพูชาอย่างเงี้ยเนี่ยครับปรากฏว่าในเดือนนึงเนี่ยนะครับมีชาวกัมพูชามาหาหมอที่บำรุงราษฎร์หรือโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยครับอาจจะนับพันคน
ผมเองไม่เคยแทบไม่เคยไปหาเลยในโรงพยาบาลขนาดนี้แต่พรุ่งนี้นี่มาครับโรงพยาบาลแบบนี้แสดงว่าคนที่มีฐานะเนี่ยครับก็สนใจที่จะมาซื้อในเมืองไทยเราแต่ยกเว้นอย่างที่อินโดนีเซียจะเน้นไปซื้อที่สิงคโปร์มากกว่าเพราะที่นั่นมันใกล้กับเขาเนี่ยครับค่ะโอเลเคชั่นมันก็มีผลเหมือนกันนะคะเพราะเราใกล้ๆกับเขานะฮะถ้าเป็นแฟกเตอร์ภายนอกนี่ก็คือมาจากเรื่องของการที่เขาอาจจะรู้สึกว่าอยากจะหนีความวุ่นวายมาเพราะว่าเขาไปขัดแย้งทางการเมืองโลกกันนะรัสเซียกับยูเครนเข้ามาค่อนข้างเยอะไหมคุณสุพลนี่เขาไปลงตรงไหนคะเพราะข่าวก็มีที่ไปภูเก็ตเยอะเหมือนกันแล้วก็ไปที่ชลบุรีพัทยาก็เยอะเหมือนกันหลักๆเขาก็อยู่สองที่นี่แหละครับผมที่เหล่านั้นรวมทั้งในกทมของเราเนี่ยครับก็มาซื้อกันพอสมควรทีเดียวเนี่ยครับแต่ว่าอันที่จริงแล้วนอกเหนือจากพม่าที่มองเมืองพม่าแล้วก็ลาวกับกัมพูชาที่มองเราเป็นอันดับเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยครับในที่มองเราเป็นเบอร์สี่เบอร์ห้าเนี่ยครับก็ยังมาซื้อเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเวียดนามอยากจะอันดับหนึ่งไปอเมริกาอย่างนี้เนี่ยครับหรือไปยุโรปฝรั่งเศสเนี่ยครับแต่ว่าก็มาซื้อเป็นอันดับเลือกไทยเป็นอันดับสี่อันดับห้าฟิลิปปินส์แน่นอนต้องเลือกอเมริกาอันดับหนึ่งเนี่ยครับแต่อันดับ4อันดับ5ดีกว่าเมืองไทยเราแม้แต่อินโดนีเซียนะก็เลือกไทยเราเป็นอันดับที่6นะแล้วก็มาเลเซียนี่ถือว่าเลือกไทยเราเป็นอันดับที่4อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมที่ผมไปสำรวจตามประเทศต่างๆมาในโอกาสที่ไปบรรยายตามที่ต่างๆเนี่ยก็ทำแบบสอบถามน้ำพัดสัมภาษณ์มาเนี่ยครับบ้านเมืองเรานี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดึงดูดแต่ถ้าคนไทยเราคิดไปซื้อมาเลเซียนี่คงจะยากครับหรือคนไทยเราไปอยู่อินโดนี่คงจะไม่ค่อยมีครับยกเว้นเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองครับแล้วราคาของอสังหาที่เขาซื้อก็อย่างที่คุณสมพลบอกว่าประมาณอยู่ที่ประมาณ6ล้านครับผมเฉลี่ยนะครับแต่ก็มีกลุ่มนึงที่อย่างพวกพม่าบ้างหรือจีนเทาๆบ้างหรือจีนใหม่ที่ไม่เทาเนี่ยครับท่านอาจจะมาซื้อบ้านเดี่ยวราคาประมาณ50ล้านบาทขึ้นไปนะพวกนี้ก็มีเทคนิคพิเศษเช่นว่าจะแทนที่จะซื้อบ้านหลังนั้นเนี่ยก็ซื้อบริษัทซึ่งบริษัทนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวนะก็คือซื้อตัวบริษัทซึ่งการซื้อตัวบริษัทเหล่านี้เนี่ยครับก็เลยไม่ต้องไปเสียภาษีที่เดียนไม่ต้องไปเสียภาษีการโอนนะจะ 1-2-3% เลยพวกนี้เนี่ยครับไม่ต้องเสียรู้ได้50ล้านนะล้านหนึ่งนะก็ต้องเสียประมาณ 30,000 ถึงวันเนี่ยนะครับ 3% นะ50ล้านนี่ก็ล้านกว่าบาทถึงแล้ว15ล้านเนี่ยนะครับ 1.5 ล้านไม่ต้องเสียดังนั้นภาษีที่เราควรจะเก็บได้จากการโอนเราก็ไม่ได้นะนี่ถือว่าเป็นความเสียเปรียบเป็นอย่างมากนะครับจริงๆเราควรจะมีการจับปรับอะไรคล้ายๆกับกรณีการจับปรับอย่างที่บุกรุกที่ดินเขาใหญ่มันก็ยังเงียบไปพักหนึ่งแต่ว่ามันกลัวมันเป็นแค่แบบใครไม่ฟังแต่ถ้าเอาจริงเงินกับเจ๊อื่นเนี่ยครับนะบอกว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เราคงไม่มีใครทำแต่ตอนนี้ทำมันเยอะมากครับแล้วอย่างนี้การมาซื้อบริษัทนี่ก็สามารถซื้อได้เกิน 50% เหรอฮะหรือว่าก็ซื้อได้แค่ 40% บริษัทแบบ nominee ครับก็คือว่าในบริษัทดังกล่าวเนี่ยจะผมถ้าผมเป็นคนต่างชาติเนี่ยผมซื้อไว้49แล้วก็จะมีคนไทยซึ่งเป็น nominee อีก49แล้วก็บริษัทกฎหมายซึ่งก็เป็นพวกเดียวกับคนต่างชาติอย่างผมเนี่ยครับอีก 2% ดังนั้นแต่ลงคะแนนยังไงเนี่ยถ้าเกิด1ไอ้49ที่เป็นคนไทยซื้อเนี่ยยังไงก็คงไม่ชนะได้อย่างนึงข้อคงต้องมีสัญญาไว้นะเธอกู้เงินฉันมาเป็นเงิน20ล้านนะถ้าเกิดเธอเบี้ยวจะเอาเนี่ยนะครับแล้วก็ออกสัญญานี้มาฟ้องร้องกันคนไทยเหล่านั้นก็คงไม่เบี้ยวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จริงๆจับก็จับได้นะครับแต่บ้านเราอาจจะกลไกอำนาจแล้วเราจะแอบไปบ้างเนี่ยครับเอ๊ะกลุ่มเหล่านี้เขาใช้เงินสดในการซื้อไหมคะส่วนมากเขาจะแบบว่าซื้อสดเลยป่ะคะใช่ครับเราซื้อแบบไม่ซื้อเชื่อคงไม่ได้นะครับมีบางกันที่แบบว่าถ้าเป็นฝรั่งมั่งค่าเนี่ยครับมาซื้อเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะกู้เงินของธนาคารต่างประเทศได้หรือสิงคโปร์อาจจะกู้เงินของ UOB อะไรต่างได้นะครับแต่ถ้าพวกที่แบบว่ามาซื้อของแพงแบบนี้นี่ส่วนมากมันจะซื้อสดเลยเนี่ยนะครับนะเพราะว่าเขาจะได้มาตัดปัญหาไปในการเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องไปผ่อนเพราะว่าถ้าเป็นธนาคารท้องถิ่นธนาคารไทยเรานี่เขาห้ามซื้อขายนะครับห้ามกู้แต่บางประเทศก็มีให้กู้เหมือนกันนะครับอย่างที่ไต้หวันต่างชาติไปซื้อเนี่ยกู้ได้แค่ 50% ของมูลค่านะแต่ก็เมืองไทยเรายังไม่เปิดกว้างขนาดนั้นครับค่ะเอ๊ะอย่างนี้เวลาที่เขาเข้ามาซื้อแล้วเนี่ยเขาเอาไปปล่อยต่อคือปล่อยเช่าต่อหรือว่าซื้อเอาไว้แบบว่าเป็นทรัพย์สมบัติหรือว่าซื้อเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยคะวัตถุประสงค์เขาหลักๆนี่คือเท่าที่คุณสุพลดูนี่เป็นอะไรถ้าเป็นของแพงเนี่ยนะครับของแพงนี่อาจจะซื้อไว้เป็นการฟอกเงินได้อย่างหนึ่งนะเพราะว่าซื้อในราคาแพงอย่างนี้แล้วก็ถ้าเป็นของแพงส่วนมากก็จะซื้อเก็บเอาไว้นะจากตัวเองมาอยู่บ้างนะหรือว่าไม่ก็ญาติพี่น้องมาอยู่นะครับ
แต่ถ้าเป็นคอนโดราคาไม่จะแพงแถวห้วยขวางในกรุงเทพแบบในการเมืองของเราเองแถวบางนาซึ่งเป็นย่านที่คนจีนก็ไปซื้อกันเยอะเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าราคาประมาณไม่เกิน5ล้านเนี่ยนะครับก็อาจจะพอต่อเป็นแบบว่าเช่าอาจจะเช่าแบบเป็น Airbnb เนี่ยนะครับซึ่งอาจจะมีAirbnb ในแบบของจีนเองอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งคนมานอนพักที่นี่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลู่ทางนึงที่ก็สามารถที่จะทำได้หรือไม่ก็ต่อไปก็จะขายต่อในอนาคตเพราะว่าเรากำไรจากการขายต่อนั้นเนี่ยแค่ยังไม่ได้คิดนะอย่างที่บอกเนี่ยอเมริกานี่กำไรจากการขายต่อขึ้นถึง 20% นะฮะถ้าเกิดว่าต่อไปขึ้นเป็น 40-50% ก็ได้ในอเมริกาเนี่ยครับแต่บ้านเรานี่เก็บตามราคาเหมือนได้จากการอย่างนึงความที่ต่างชาติมาซื้อบ้านเราเนี่ยอยากจะซื้อเพราะว่าภาษีมรดกก็ไม่มีเหมือนกันครับคือเรียกว่าแทบไม่มีคือถ้าเกิดว่าผมโอนให้ลูกเนี่ยทรัพย์สินไม่เกิน100ล้านบาทตามราคาประเมินราชการเนี่ยครับไม่ต้องเสียภาษีเช่นว่าทรัพย์สินราคาประมาณ90ล้านเนี่ยครับความจริงมันอาจจะประมาณ4เท่าคือ360ล้านเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมีชาวต่างชาติหลอกให้เราไปซื้อบ้านในลอนดอนบ้างในยุโรปบ้างนะครับโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นที่นิเซโกะเนี่ยครับที่ฮอกไกโดเนี่ยถ้าเราซื้อเนี่ยครับแล้วบ้านราคาเกิน150ล้านบาทขึ้นไปเช่นบ้านราคา200ล้านไอ้ส่วนที่เกิน150ล้านคือ50ล้านข้างบนเนี่ยนะครับต้องเสียภาษีถึง 55% นะหรือหลายประเทศก็เสียภาษีกัน 30-40% อย่างนี้นี่เราบักโกรกเลยครับแต่บ้านเราแทบจะไม่มีดังนั้นต่างชาติมาซื้อที่นี่แล้วมาขายต่อนี่ก็เลยสบายครับแล้วก็ที่คุณสุพลบอกว่ามันซื้อแล้วมันก็ยาวไปได้คือตลอดชั่วลูกชั่วหลานอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมเลยครับเพราะว่าแต่ว่า 49% ครับผมแต่ว่ายังโดนเนี่ยครับ 49% ครับอ๋อค่ะอุถ้าดูถึงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนี้เราได้ดีมานด์จากต่างชาติเนี่ยมาเติมแล้วนะคะสถานการณ์การดูดซับซัพพลายนี่มันก็น่าจะลดลงไปเยอะสิฮะคุณสมพลอ๋อจริงๆแล้วซัพพลายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นบ้านในมือของผู้ประกอบการในกทมและปริมณฑลเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ 230,000 หน่วยนะถ้ารวมกับบ้านในต่างจังหวัดด้วยนะอีกประมาณเกือบ 200,000 เนี่ยรวมแล้วประมาณสัก 400,000 หน่วยตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับ 400,000 หน่วยเนี่ยก็ถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับบ้านมือ2ที่รอคนมาซื้ออีกประมาณ1ล้านหน่วยเนี่ยครับดังนั้นตลาดบ้านมือ2เนี่ยจะใหญ่กว่าตลาดบ้านมือ1ทีนี้ไอ้ดินพอกหางหมูที่ 230,000 หน่วยเนี่ยมันกำลังเพิ่มขึ้นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีคนจองซื้อแล้วไม่ได้โอนเพราะว่าไม่มีฐานะเพียงพอเนี่ยครับไม่ผ่านพรีไฟแนนซ์พรีแอปพรูฟอะไรพวกนี้นะครับก็เลยแบบว่าทิ้งดาวกันไปอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นไอ้จำนวนเนี้ยเมื่อปีที่แล้วปี2565นะมันยังเป็น 202,000 นะเมื่อปี2564มันเป็น 201,000 นะแต่ตอนนี้มันขึ้นมา 203,000 นะดังนั้นถึงแม้มีต่างชาติมาซื้อแต่การแค่ซื้อที่เป็นคอนโดต่างๆจำนวนมันก็ไม่ได้มากนะครับนะดังนั้นอาจจะไม่ถึงขนาดช่วยหยุดซับได้แล้วต่างชาติก็เลือกซื้อด้วยนะครับไอ้ที่แบบว่าเป็นแบบบ้านๆแท้ๆเนี่ยต่างชาติไม่ซื้อต่างชาติไม่จะซื้อในใจกลางเมืองเป็นบริเวณที่1บริเวณที่2ก็คือแถวห้วยขวางแถวบางนาอย่างนี้นะครับถ้าอยู่บางบัวทองนะอยู่มหาชัยมีต่างชาติซื้อน้อยครับอ๋อเลือกซื้อที่เป็น CBD ด้วยเพราะว่าอันนี้ราคามันจะขึ้นตลอดแล้วก็ตัวซัพพลายก็ไม่ค่อยมีแล้วด้วยอย่างใน CBD อย่างเงี้ยCentral Business Districtในแง่ของอยู่แถวสุขุมวิทอะไรเงี้ยเนี่ยครับพวกนี้นี่ถึงแม้ไม่มีอะไรเกิดใหม่เลยเนี่ยครับแต่ว่าโดยที่รถไฟฟ้ามันขยายไปสู่รอบๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยทำให้นะความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเพราะคนสามารถเดินทางเข้าเมืองมาช้อปปิ้งได้มากขึ้นดังนั้นทางเลนใจกลางเมืองก็ยังขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามีเครือข่ายรถไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเองครับค่ะแต่ว่าเขาไม่มีประเภทแบบว่ามาซื้อไว้แล้วก็ปล่อยเช่ามากินในบ้านเราอีกต่อนึงมีไหมคะก็มีครับเช่ากันเองระหว่างคนจีนด้วยกันเองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับว่าเราจะปล่อยเช่าได้เพราะว่าไอ้การอำนาจในการสับเล็กในการปล่อยเช่าแบบนี้นี่เราในฐานะเจ้าของเราสามารถปล่อยเช่าได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคอนโดนะเราจะปล่อยเช่าเป็นรายวันแบบโรงแรมเนี่ยอันนี้ยังกฎหมายคอนโดอยู่นะครับทำไม่ได้นะในบางประเทศทำได้แต่เมืองไทยเราทำไม่ได้ดังนั้นในเมื่อทำไม่ได้อย่างนี้เนี่ยก็อาจจะต้องซิกแซกบ้างอะไรเงี้ยนะครับเช่นว่าอาจจะมีคนไปช่วยเปิดประตูให้อะไรต่างเนี่ยครับแต่ว่าอันนี้ทางนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยก็พยายามที่จะสู้กับเรื่องนี้อยู่นะครับผมก็เคยเป็นที่ปรึกษาสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเนี่ยก็พยายามที่จะไปเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับค่ะตอนนี้ที่ไหนฮะโซนไหนครับจังหวัดไหนฮะคุณโสพลคะที่แบบว่าโอ้โหคือต่างชาตินี่ขนทับกันไปแบบว่าซื้อกันแบบมโหฬารเลยอ่ะ
คือเป็นที่ฮอตคิดของเขามากเลยจริงๆแล้วเราก็คิดถึงที่ภูเก็ตเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วก็คือ EEC ชลบุรีระยองอะไรเงี้ยครับพวกนี้ก็มีเยอะต่างชาติก็มาซื้อทำอุตสาหกรรมเนี่ยครับเช่นโรงงานผลิตรถยนต์ที่แทบไม่เคยมีคนเลยนะครับใช้หุ่นยนต์ในการผลิตอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้จ้างแรงงานได้มากเท่าไหร่แต่มาซื้อที่เยอะนะหรือว่าบางท่านที่ดังๆเนี่ยก็คนไทยเราเนี่ยก็มาชวนคนจีนที่รู้จักกันเนี่ยไปช่วยกันซื้อที่ดินแถวชลบุรีระยองกันเยอะแยะมังจันอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะซื้อได้ง่ายกว่าเนี่ยคือภาพอื่นแล้วก็การเดินทางจากกรุงเทพไปชลบุรีเนี่ยหรือว่าไปพัทยาเนี่ยการเลี้ยงทางอาจจะพอๆกับไปหัวหินจามเนี่ยครับนะแต่ว่าการเดินทางอาจใช้เวลาแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงแต่ถ้าเราเดินทางไปหัวหินเนี่ยจะใช้เวลานานกว่านั้นอาจจะเกือบเท่าตัวดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไปซื้อแถวEC มากเป็นพิเศษก็ใน EC นี่ยังมีบอกว่าถ้าเราเช่าที่เนี่ยเราสามารถที่จะเช่าที่ได้99ปีนะก็คือเช่าสัญญาแรก50ปีสัญญาที่2 49ปีทำในวันเดียวกันได้เลยแต่ทำเป็น2สัญญานะแต่ถ้าเกิดกรุงเทพหรือที่อื่นๆเนี่ยครับเช่าได้แค่30ปีเราจะทำ30ปีบวก30ปีบวก30ปีอันนี้ไม่ได้ต้องครบ30ปีแรกก่อนค่อยทำสัญญาที่2ครบสัญญาครบสัญญาที่2เนี่ยค่อยทำสัญญาที่3หรือว่าเช่าเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเนี่ยในกรุงเทพและทั่วประเทศเนี่ยจะเช่าได้ถึง50ปีแล้วก็เช่าต่อได้แต่ว่าต้องครบ50ปีหรือก่อนครบ50ปีซึ่งเรียกร้องให้เนี่ยครับถึงจะสามารถที่จะปล่อยเช่าได้นะไม่ใช่ว่าทำสัญญา2สัญญาแบบที่ EEC ดังนั้นเนี่ย EEC เนี่ยก็เลยมีคนไปซื้อต่างชาติเนี่ยไปซื้อหรือไปเช่าที่ดินกันเยอะมากครับวัตถุประสงค์ก็จะต่างกันนะคะที่ภูเก็ตก็อาจจะแบบว่าเพื่อพักผ่อนท่องเที่ยวใช่ไหมฮะแต่ว่าพอที่ EC ก็จะเพื่อประกอบการทำธุรกิจความคึกคักก็จะต่างกันกิจกรรมใช่ครับใน EC นี่ส่วนที่เป็นพัทยาหรือว่าหาดนาจอมเทียนหาดสัตหีบหรือว่าบ้านฉางบ้านพลาในระยองเพแกนตังอะไรเนี่ยก็ต่างชาติก็สามารถที่จะเช่าหรือว่าอาจจะร่วมทุนกับคนไทย49อะไรเนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งที่เราใช้สำหรับเพื่อการพักผ่อนได้เหมือนกันเพราะว่ากิจการใน EC นี่นอกจากอุตสาหกรรมไฮเทคแล้วเนี่ยยังรวมถึงอุตสาหกรรมโรงแรมอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนด้วยนะครับค่ะเอ๊ะอย่างกรณีของภูเก็ตตอนนี้แต่ละที่แต่ละที่ว่าภูเก็ตเชียงใหม่หรือแม้กระทั่งภาคใต้ที่เป็นหาดใหญ่อย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นขอนแก่นใช่ไหมคะโคราชอะไรอย่างเงี้ยราคาประเมินนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณสมพลคะหลังจากที่เราเริ่มเห็นต่างชาติเริ่มเข้ามาถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันอาจจะต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าขออนุญาตพูดถึงกรุงเทพก่อนแล้วกันนะครับอย่างเช่นแถวสยามชิดลมเพลินจิตแถวนั้นเนี่ยครับราคาตลาดเนี่ยที่ผมประเมินไว้เนี่ยครับล่าสุดเนี่ยสิ้นปี66เนี่ยก็คาดว่าประมาณสัก3,600,000บาทต่อตารางวาต้องใช้แบงค์พันปูประมาณสักเกือบ10ชั้นเนี่ยครับถึงได้3,600,000บาทต่อตารางวาถือว่าแพงมากเนี่ยครับแต่ว่าราคาประเมินของทางราชการเนี่ยอย่างเช่นโรงแรมไฮแอทเนี่ยครับประเมินแค่800,000 บาทนะ 800,000 บาทนะห้างเกสรเนี่ยจะแค่ 900,000 บาท 850,000 900,000 เนี่ยครับหรือว่าเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลชิดลมแบบนั้นเนี่ยก็ประมาณ 800,000 กว่าบาทนะครับหรือว่าทางแต่ที่มีประเมินล้านนึงก็มีนะครับอย่างเช่นธนาคารกสิกรธนาคารกรุงศรีสำนักงานใหญ่ที่เพลินจิตเนี่ยประเมิน1ล้านบาทแต่1ล้านบาทที่มีจริงเนี่ยก็คือตึกแถวครับตึกแถวแถวเพลินจิตเนี่ยก็ประเมิน1ล้านนะแต่ที่ดินแปลงใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยครับอย่างแค่ 700,000-800,000 นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่สะท้อนตลาดนะหรือว่าแถวสีลมก็เหมือนกันเนี่ยครับนะธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่นี่ก็ประเมินไว้แค่ 800,000 บาทนะอาคารบุญมิตรฝั่งตรงข้ามที่รื้อกันกำลังสร้างใหม่เนี่ยก็ 850,000 นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าทางราชการบอกว่าทางแถวนั้นเนี่ยนะครับขึ้นราคาแล้วนะครับขึ้นราคาจาก 700,000 เนี่ยเป็นล้านนึงแล้วแต่คือขึ้นราคาเฉพาะตึกแถวเช่นตึกแถวข้างๆสีลมคอมเพล็กซ์เนี่ยครับอันนี้ตารางวานึงก็อาจจะประมาณสักล้านนึงที่เป็นตึกแถวนะครับแต่ตัวสีลมคอมเพล็กซ์เองเนี่ยประเมินไว้ตารางวาละแค่ 800,000 อย่างนี้เป็นต้นนี่แสดงว่าเป็นการขึ้นปลอมๆนะเพราะว่าราคาพวกที่แปลงใหญ่ๆนี่ยังเหมือนเดิมมาเป็นเวลานับ10ปีแล้วนะครับอันนี้ในกรุงเทพนะครับทีนี้ในภาคตะวันออกก็คล้ายๆกันเนี่ยครับเราไปประเมินแถวเมืองพัทยาหรือนาจอมเทียนพวกนี้เนี่ยครับราคาโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยครับราคาประเมินราชการเนี่ยเทียบได้เท่ากับประมาณสัก 30% ของราคาซื้อขายจริงโดยเฉลี่ยในภาคตะวันออกนะครับมันเป็นอย่างนั้นก็เลยทำให้เห็นว่าราคาค่อนข้างที่จะถูกมากอย่างเช่นเราไปซื้อรีสอร์ทอยู่ที่ภูเก็ตราคา70ล้านบาทเนี่ยครับ70ล้านบาทนี่ราคาตั้งแต่ประเมินทั้งรายการแค่30ล้านไม่ต้องเสียภาษีที่เรียก 10% ครับเพราะว่าไม่เกิน50อย
อย่างนี้ก็เป็นความเสียเปรียบอย่างหนึ่งครับโอ้คือประเมินต่ำมากเลยนะคะเราก็เลยไม่ได้ภาษีเลยไม่ได้ภาษีจริงๆเราควรจะประเมินตามราคาจริงหรือว่าถ้าเราคนไทยเราไม่เก็บภาษีก็ได้แต่เราคนไทยเนี่ยไปซื้อบ้านในยุโรปอเมริกาเนี่ยครับต้องเสียภาษีที่ดีสิปลูกสร้างทุกปีต้องเสียภาษีกำไรจากการขายต้องเสียภาษีมรดกดังนั้นเราอาจจะบอกว่าต่างชาติที่มาซื้อบ้านเราเนี่ยต้องเสียภาษีเหมือนที่เราไปซื้อเมืองนอกอันนี้พอมีเหตุผลนะเราควรจะเก็บต่างชาติอย่างน้อยแต่คนไทยเองจะเก็บหรือไม่เก็บนี่ก็ต้องมาพิจารณาอีกทีแต่ก็ควรจะเก็บได้คุ้มเสียไหมคะกับการที่แบบว่าไม่ได้เก็บภาษีแต่เราก็ได้เงินเขากลับเข้ามาในความเห็นของคุณโสภณได้มาคงไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นว่าบ้านที่ยามูที่บอกว่ามีคนถูกเตะอะไรเนี่ยนะครับในนั้นอาจจะมีพวกคนงานอยู่คนใช้คนต่างๆอยู่คนใช้เหล่านั้นเนี่ยจะเป็นพม่ามันจะเกาะสองก็ได้เนี่ยอาจจะไม่ใช้คนไทยอาจจะไม่คุ้มเหมือนกันเนี่ยครับดังนั้นสิ่งที่เราคิดเราจะได้จะไม่ค่อยได้หรือว่าเมื่อปี2562เนี่ยครับคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ย11ล้านคนเราเก็บค่าวีซ่าเนี่ย 2,000 บาทนะรวมเป็นเงินประมาณ 22,000 ล้านบาทอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เราไม่เก็บนะตอนนี้เรายังไม่เก็บละนะอาจจะมีคนต่างคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยอาจจะประมาณ5ล้านแต่คาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะครับแต่อาจจะไม่ถึงอาจจะแค่ 3-4 ล้านนะ 3-4 ล้านจะมาใช้จ่ายเงินถึง 20,000 กว่าล้านหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะเพราะถ้าเจอทัวร์ศูนย์เหรียญเข้ายิงไปกันใหญ่นะดังนั้นที่เราฟรีวีซ่านี้จะได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันต้องคอยดูกันต่อไปนะครับอ๋ออย่างที่ภูเก็ตเนี้ยตารางวาละประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่เราประเมินอย่างเช่นที่ชายหาดป่าตองเนี่ยครับนะแล้วก็ประเมินไว้สูงสุดเนี่ยครับก็ประมาณสัก350ล้านบาทต่อไร่350หารด้วย400ตารางวานี่ก็ประมาณ 800,000 กว่าบาทเนี่ยครับต่อตารางวานะครับแปดแสนบาทต่อตารางวาครับผมถ้าเกิดว่าที่ยามูนี่เราไม่เรียกสำรวจเนี่ยครับที่มีกรณีเตะคุณหมอเนี่ยครับแต่ว่าบริเวณใกล้ๆกันเนี่ยครับที่แถวอ่าวปอนะอ่าวปอนะแถวนั้นนี่ก็ตกไร่หนึ่งก็บาทจะประมาณสัก30ล้านนะ25-30ล้านได้เนี่ยครับหรือว่าบริเวณที่เป็นอ่าวสปัมอ่าวสปัมนี่จะบริเวณที่คือแหลมยามูเนี่ยก็เลยอ่าวสปัมก็มีนิดนึงเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นนี่แล้วก็ประเมินไว้ก็ประมาณสักอาจจะราวๆเกือบ15ล้านคือฝั่งตะวันออกของเกาะภูเก็ตเนี่ยราคายังถูกครับเพราะว่ามันไม่มีทะเลจะไม่สวยเท่ากับฝั่งตะวันตกนะฝั่งตะวันตกทะเลจะสวยกว่านะครับแต่ว่าสักร้อยทุกร้อยปีจะเจอสึนามิอะไรเงี้ยอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาปี47เนี่ยครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกรอบ100ปีครับคุณสมพลแล้วในภูเก็ตนี่บริเวณที่แพงที่สุดนี่คือราคาเท่าไหร่คะเนี่ยครับที่ป่าตองเนี่ยครับที่เราประเมินไว้เนี่ยครับป่าตองนี่ใช่ไหมครับ300กว่าล้านเนี่ยครับต่อไร่นะครับที่มีการซื้อขายกันเนี่ยครับคือดูจากว่าอย่างเช่นที่กรุงเทพแล้วเนี่ยที่เราประเมินไว้ตารางวา3.6 ล้านเนี่ยแล้วก็ดูจากว่าสมมติถ้าเรามาทำเป็นศูนย์การค้าคล้ายๆกับกรณีสยามพารากอนอย่างนี้เนี่ยครับมันควรจะปล่อยเช่าได้เท่าไหร่หักค่าก่อสร้างหักค่ากำไรจากค่าดำเนินการทั้งหลายไปแล้วเนี่ยส่วนที่ดินเนี่ยเป็นเงินประมาณเท่าไหร่นะหรืออย่างกรณีแสนสิริไปซื้อที่ดินแถวหลังสวนเนี่ยครับตารางวานึงแพงกว่าที่เราประเมินนะครับเราประเมินไว้แพงแค่3.6 ล้านก็อยากซื้อไว้3.9 ล้านนะแต่ว่าถ้าคำนวณดูแล้วเนี่ยที่ราคา3.9 ล้านบวกกับสิ่งก่อสร้างเข้าไปบวกค่าดำเนินการเข้าไปเนี่ยอาจจะยังสามารถขายคอนโดได้ตารางเมตรละประมาณ8-9 แสนซึ่งก็มีคนทำอยู่แถวถนนวิทยุนะก็แสดงว่าราคานั้นก็ยังพอไปได้คือแต่ว่ามันเป็นข้อยกเว้นเนื่องจากว่าอยู่หันมาไปทางสวนลุมพินีซึ่งที่อื่นอาจจะไม่มีนะตรงนั้นก็อาจจะซื้อแพงกว่าราคาตลาดได้บ้างก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับค่ะเพราะเขาบอกว่าอย่างที่แปลงสวยก็จะไม่มีที่ให้เราอีกแล้วเนื่องจากว่าก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างนอกจากว่าสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยเขาจะขายออกมานะคะแต่ว่าที่มันเป็นที่ที่แบบว่าใช้ทำเพื่อการพาณิชย์เนี่ยมันจะน้อยลงละปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวของราคาเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะที่มันมีแนวโน้มที่จะราคาเพิ่มขึ้นเงี้ยค่ะครับผมคือที่บอกว่าที่ดินเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วยังพอมีอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่ดินที่บริเวณที่คิดว่าน่าจะหาได้ยากเนี่ยครับก็คืออย่างเช่นแถวจรัญสนิทวงศ์เนี่ยที่มีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนี่ยครับอันนี้ก็ยังมีโอกาสนะครับเห็นว่าบ้านเต็มไปหมดแล้วนะมีทั้งบ้านสลัมด้วยไม่ใช่สลัมด้วยบ้านสลัมเนี่ยจะต้องเชิญย้ายออกไปนะครับหรือว่าในกรณีตึกแถวที่เราเห็นเก่าๆพวกนี้เป็นที่เซ็งอันนี้ก็หมดเวลาหมดอายุแล้วเนี่ยก็ไป
นะปั๊มน้ำมันบ้างนะโรงไม้บ้างอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยยังมีโอกาสที่เราจะทำได้เยอะหรือบางที่แถวทองหล่อเนี่ยมีตึกแถวอยู่หน้าตึกแถวปกติที่ทองหล่อนี่คูหานึงก็ประมาณสัก50ล้านนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตึกแถวที่เราสามารถที่จะเปิดทางออกให้ข้างหลังออกมาได้เนี่ยอาจจะขายได้ถึง70ล้านขึ้นไปนะ อย่างนี้นี่ก็ยังแสดงว่าเราก็มีโอกาสที่จะเอาที่ดินที่อยู่ด้านหลังเนี่ยรวมออกมาเพื่อที่จะทำให้ราคาแพงขึ้นเนี่ยครับดังนั้นก็ยังมีโอกาสอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเราจะประเมินเรื่องของที่ดินอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอาไปทำอะไรที่มันคุ้มนะครับอย่างเช่นว่าอยากไปทำห้องชุดแถววิทยุเนี่ยขายตารางเมตรละ800,000หรือ700,000กว่าบาทเนี่ยอย่างเช่น98บาเลสโรดอย่างนี้นะครับของแสนสิริเนี่ยถ้าทำออกมาแล้วมีคนซื้อขายจริงเนี่ยแสดงว่าทำเป็นไปได้ที่จะทำถ้าเป็นไปได้ที่จะทำเนี่ยเราก็หักลบกับหนี้ไปเช่นสร้างออกมาแล้วเนี่ยครับตารางเมตร800,000กว่าบาทเนี่ยแล้วรวมแล้วมี10,000ตารางเมตรออกมาเป็นเท่านี้หักซอฟต์คอสออกไปก็คือต้นทุนค่าดำเนินการต่างๆไปเนี่ยครับเหลือแต่ส่วนที่เป็นที่ดินอาคารเรียกว่าฮาร์ดคอสเนี่ยเป็นเงินจำนวนนี้แล้วก็รู้ว่าค่าก่อสร้างเท่าไหร่ค่าก่อสร้างออกไปแล้วนะก็เลยเป็นค่าที่ดินเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยอย่างนึงที่เราจะประเมินว่าที่ดินตรงนี้จะมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับค่ะไอ้คุณสุพลคะถ้าอย่างในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยโซนไหนบ้างคะที่แบบว่าซัพพลายมันค่อนข้างเยอะแล้วแบบว่าดูเหมือนมันจะเป็นฟองสบู่แล้วก็โซนไหนที่แบบดูแนวโน้มแล้วเนี่ยคือซัพพลายอ่ะออกมาน้อยแล้วก็ถ้าซื้อเอาไว้เนี่ยราคาน่าจะแบบว่าค่อนข้างได้เปรียบนี่ค่ะอันนี้เราที่เราทำนี่เราก็เลยวิเคราะห์มาเป็นทำเลแล้วก็ประเภทแล้วก็ระดับราคานะครับคือถ้าแบบภาพรวมๆอาจจะไม่ได้คือเราแบ่งกรุงเทพฯทั้งหมด78โซนนะฮะในแต่ละโซนเนี่ยเรายังแบ่งเป็นประเภทบ้านแล้วก็ทำระดับราคาอย่างเช่นว่าในกรณีที่แบบว่าเป็นบ้านที่ราคาไม่เคยขึ้นอันนี้แสดงอาการว่าไม่ค่อยดีหนึ่งราคาไม่ค่อยขึ้นนะสองเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เยอะมากแล้วก็สามเนี่ยอัตราการขายช้านะครับเนี่ยสมมติถ้าเกิดเรามองในแง่ที่ว่าเช่นอยู่แถวรังสิตอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปสร้างบ้านเดี่ยวราคาแพงๆเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าบ้านเดี่ยวราคาแพงๆ10ล้านขึ้นไปเนี่ยแถวนั้นก็คงไม่อยู่ต้องอยู่ใกล้กว่านี้มากกว่าอันนี้จะโปรดักที่เราจะทำนั้นเนี่ยเป็นโปรดักที่ผิดนะครับหรือว่าถ้าในแง่นึงเราไปอยู่แถวบางนาเนี่ยครับแถวนั้นเนี่ยพวกที่ดินจัดสรรเป็นแปลงขายเนี่ยพวกนี้ขายมา10กว่าปีแล้วยังขายไม่ก็ได้เลยเพราะว่าเป็นโปรดักต์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นทาวน์เฮาส์ขายแทนหรือต่อไปอาจจะเป็นบ้านเดี่ยวขายแทนจะเป็นที่ดินจัดสรรแบบนี้นี่แบงก์ก็มีปล่อยกู้อีกนะครับอย่างนี้กลุ่มนี้นี่เป็นกลุ่มที่ไม่เคยเวิร์กนะครับหรือว่าถ้าอยู่ในย่านในใจกลางเมืองของเราเองเนี่ยครับอย่างเช่นแถวไอ้ความสยามอย่างนี้นะครับหรือว่าแถวในแถวสุขุมวิทเนี่ยครับถ้าเป็นคอนโดเนี่ยที่มีระดับราคาประมาณสัก5-10ล้านบาทเนี่ยเป็นคอนโดมีคุณภาพอย่างนี้เนี่ยครับราคาก็ยังไปได้เรื่อยๆเนี่ยครับยังมีโอกาสทำได้นะแต่ถ้าเป็นพวกคอนโดราคาถูกๆมากๆอย่างเช่นแถวอ้อมน้อยอะไรต่างๆถึงแม้จะมีคนงานอยู่ก็ตามเนี่ยครับแต่ตอนนี้คนระดับล่างเนี่ยมีหนี้สินเยอะอาจจะไม่ค่อยซื้อนะดังนั้นเราก็เลยวิเคราะห์เป็นประเภทไปว่ากลุ่มไหนถ้าเกิดแบงค์จะไปเพื่อนเพื่อนเป็นคนไปขอกู้แบงค์เนี่ยแล้วก็ไปเป็นสร้างประเภทนี้เนี่ยซึ่งเป็นประเภทที่ไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยแบงค์อาจจะไม่ต้องไปกู้ไม่ให้กู้เพราะว่าจะทำถึงสร้างออกมาเนี่ยมันมีซัพพลายเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปโอ้ก็สอดคล้องกับตัวครับที่มาเลเซียนี่ก็มีกำหนดเลยนะโซนนี้ศึกษาดูแล้วนะอย่างเช่นที่ศูนย์ข้อมูลของเราเนี่ยดูแล้วเนี่ยโซนนี้ล้นตลาดเยอะรัฐบาลมีสิทธิ์จะบอกเลยนะว่าช่วงนี้หยุดไว้ก่อนอย่าสร้างนะแต่บ้านเรายังไม่สามารถบอกดีลลอปเปอร์ได้ว่าตอนนี้หยุดไว้ก่อนนะอันนี้มันค่อนข้างที่จะฟรีสไตล์นะครับอันนี้เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งค่ะตรงไหนคะตอนนี้ที่แบบซัพพลายเยอะมากเลยนะฮะเท่าที่ทางเราได้มีการสำรวจนะครับอย่างเช่นซัพพลายที่มีเยอะๆในถ้าอยู่ในใจกลางเมืองเนี่ยครับตรงกรณีที่ว่าอย่างแถวยานนาวาที่ผมอยู่แถวนี้เนี่ยครับกลุ่มนี้นี่พอดีมันไม่มีรถไฟฟ้ามีแต่ BRT อย่างนี้เนี่ยครับสมมติถ้าเราสร้างเป็นคอนโดขึ้นมาเนี่ยยังมีเหลืออยู่เยอะเหมือนกันหรือที่ขายไปหมดแล้วเนี่ยยังมีรอขายต่อเยอะเหมือนกันอันนี้จะเป็นคอนโดราคาประมาณสัก3-5ล้านอย่างนี้นะครับตอนนี้นี่อาจจะเป็นข้อจำกัดเรื่องที่ว่าไม่มีแมสทรานสิตยกเว้น BRT ซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนะครับเปลืองเลนจราจรเป็นหนึ่งเลนด้วยอย่างนี้นะครับแต่ว่าเกิดว่าในกรณีที่แบบว่าเป็นคอนโดอยู่ในใจกลางเมืองที่ราคา10กว่าล้านขึ้นไปนี่อย่างนี้ขายดีครับต่อให้แบบราคา10กว่าล้านแต่ถ้าอยู่ที่เป็นแบบแมสทรานสิตผ่าน
ก็อันนี้ก็ขายดีขอให้มีแบบการขนส่งมวลชนและการผ่านไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดขนส่งมวลชนนี่ก็ต้องคนที่มีฐานะด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเขาต้องมีฐานะนะขึ้นรถเมย์คุ้มกว่าอยู่แถวใกล้ดอนเมืองรังสิตเนี่ยครับขึ้นรถเมย์มาคุ้มกว่าเพราะค่ารถไฟฟ้านี่มันไม่ใช่เล่นเล่นสำหรับคนไทยแล้วค่ารถไฟฟ้าบ้านเรามีคนศึกษาไว้บอกว่าค่อนข้างเดียบแพงกว่าหลายประเทศเลยนะครับแต่ยังไม่มีโซนไหนใช่ไหมที่เป็นโซนที่แบบโอ้โหบับเบิ้ลอ่ะคือมีซัพพลายเยอะมากแล้วก็ทำให้แบบว่าราคาไม่ขึ้นโอ้โซนบางประเภทบางระดับราคาและบางทำเลราคาก็ไม่ขึ้นเนี่ยนะครับนะสมมติถ้าเกิดเป็นตึกแถวอย่างนี้นะครับแถวอ้อมน้อยแถวนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาไม่ค่อยขึ้นนะครับอันนี้ก็แสดงว่าแถวนั้นนี่ไม่ค่อยมีดีมานด์หรือว่าบางโซนอย่างเช่นแถวปทุมเสนาสังโคกเนี่ย1ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปิดตัวโครงการเลยนี่แสดงว่าแถวนั้นไม่มีดีมานด์เพราะถ้ามีดีมานด์ต้องมีซัพพลายนะหรือว่าแถวบางบัวฉะเชิงเทราใกล้ๆกับแถวติดกับสมุทรปราการเนี่ยใกล้ๆกับรอยต่อกับบางบัวฉะเชิงเทราเนี่ยแถวนั้นไม่มีโครงการเกิดขึ้นนี่แสดงว่าไม่มีดีมานด์นะหรือว่าบริเวณที่มันอยู่แถวเขตพระนครเนี่ยครับแต่นี่มีข้อจำกัดในการก่อสร้างเยอะสร้างสูงก็ไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้นะครับ1ปีไปแล้วไม่มีการเปิดตัวโครงการใหม่เลยแสดงว่าแถวนั้นยังไม่มีดีมานด์อย่างนี้กันเนี่ยบริเวณที่ไม่มีการเปิดตัวโครงการเหล่านี้เนี่ยครับเป็นบริเวณที่แสดงว่ามีความต้องการจำกัดก็หรือไม่สร้างขึ้นมาครับค่ะโอ้แสดงตอนนี้มันก็สอดคล้องกันหมดเลยนะคะกับทางเครดิตบูโรที่เขาออกมาบอกว่าตอนนี้กลุ่มที่เป็นระดับ 1-3 ล้านเนี่ยที่อยู่อาศัยพูดง่ายๆคือตอนนี้ไปขอเนี่ยไม่ค่อยได้แล้วขอสินเชื่อแบงค์เขาก็จะดูแลเรื่องบริหารจัดการความเสี่ยงอันนี้ก็สอดคล้องกันใช่ไหมคะใช่ครับผมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยมีพวกโค้ชบ้างพวกอะไรต่างไปสอนให้คนไปซื้อบ้านกันเยอะๆอาจจะส่วนหนึ่งไปรับจ็อบจากดีลลอปเปอร์หรือเปล่าเนี่ยครับชาวบ้านก็จะได้ไปซื้อเยอะๆจะได้ขายได้เยอะอย่างที่บอกตอนแรกเนี่ย 100% ของการสร้างคอนโดเนี่ยครับเป็น 70% ซื้อโดย end user คือคนที่ใช้จริงๆใน 20% ซื้อโดยนักเก็งกำไรคนไทยอีก 10% ซื้อโดยชาวต่างชาติอย่างนี้เนี่ยครับดังนั้นก็เลยผลิตมาเยอะเป็นพิเศษในขณะที่เราสมควรที่จะบอกให้ดีลลอปเปอร์ทั้งหลายอาจจะลดการผลิตลงบ้างนะครับเพื่อจะได้แบบว่าไม่เกิดภาวะล้มตลาดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะดำเนินการเนี่ยครับหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดยที่ไปปล่อยกู้แล้วก็อาจจะมีไม่พร้อมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินจริงๆแหละเราไม่ควรไปกู้นะครับแต่ถ้ากู้ควรจะกู้แต่น้อยไม่ใช่กู้ทีง 120% 110% อย่างนี้นี่ขาดวินัยทางการเงินหรือว่า LTV เนี่ยสูงถึงเนี่ยประมาณเนี่ยครับมากเกินไปเนี่ยไม่ไหวหรือว่าการผ่อนชำระเนี่ยควรจะผ่อนชำระที่ประมาณ25-30% ของรายได้ประจำของเราเนี่ยครับถ้าเรามากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ไหวแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคนกู้ขาดคุณสมบัติเหล่านี้ดังนั้นถ้าเกิดคนที่มีคุณสมบัติเช่นว่ามีเงินแสนหนึ่งผ่อน 30,000 ได้เนี่ยแบงก์ต้อนรับทันทีหรือว่าเรามีเงินดาวสัก 10% 15% เนี่ยแบงก์เห็นแล้วปุ้มเลยเนี่ยครับอย่างนี้เป็นโอกาสทองของคนที่มีคุณสมบัติที่จะซื้อบ้านและไปซื้อบ้านในขณะนี้นะครับแบงก์ทางบริษัทพัฒนาที่เด้งหลายก็ยินดีที่จะลดราคาให้บ้างจะได้รีบขายออกไปอันนี้เป็นโอกาสทองเหมือนกันนะครับค่ะไอ้คุณสมพลเมื่อสักครู่นี้ต้นรายการคุณสมพลพูดถึงบ้านมือสองก็คือบ้านตลาดรองเห็นบอกว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณ1ล้านยูนิตหรือเปล่าฮะครับผมมันเหรอมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมฮะหรือว่ามันทรงๆอยู่ประมาณ1ล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยตอนฉลองกรุงเทพครบรอบ200ปีเนี่ยเรามีบ้านทั้งหมดทั้งใหม่ทั้งเก่าเนี่ยรวมกันแค่1ล้านยูนิตนะตอนนี้2567เนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นประมาณสัก4ล้าน5นี่แสดงว่าตลอด40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีบ้านมือสองอยู่เยอะอย่างบ้านที่สร้างเสร็จแต่ไม่มีคนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยครับมีประมาณ600,000ยูนิตแต่ว่าไม่ใช่ทุกยูนิตนี่ตั้งใจขายนะครับบางคนอาจจะเก็บไว้เฉยนะบางคนก็อาจจะซื้อไว้เป็นเรือนหอรอจัดงานบางคนอกหักรักคุดไปแล้วก็เลยไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นอะไรเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นบ้านผีสิงบ้างอะไรนี่แต่ส่วนน้อยมากนะครับแต่ว่า600,000กว่าหน่วยนั้นเนี่ยจริงๆคุณจะทราบด้วยนะครับมันอยู่ตรงไหนบ้างคนไปซื้อบ้านจะได้ระมัดระวังเนี่ยครับแต่ข้อมูลพวกนี้ส่วนมากทางราชการไม่ค่อยเรียกเผยแพร่เท่าไหร่กลัวดีลลอปเปอร์ตกใจเนี่ยครับแต่ในความจริงแล้วเนี่ยมีบ้านที่สร้างเสร็จแต่ไม่มีคนอยู่เนี่ยขนาดนี้อย่างคอนโดเนี่ยครับคอนโดในกรุงเทพเนี่ยไม่มีคนอยู่เนี่ยประมาณสัก 20% นะครับบ้านโดยรวมทั้งหมดทั้งแนวราบแนวสูงเนี่ยรวมๆไปแล้วไม่มีคนอยู่ประมาณ 13% แต่ในกรณีคอนโดนี่ประมาณ 20% บางแห่งไปถึง 30%ดังนั้นบางทีเก็บค่าส่วนกลางไม่พอเนี่ยครับการดูแลไม่ดีราคาก็จะตกลงไปอีกอันนี้เลยเป็นปัญหาที่ว่าทำไมราคามันตกเพราะว่ามีค่าดูแลเก็บไม่เพียงพอหญ้ารกไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับคนไม่รู้สึกไม่น่าอยู่คนก็เลยขายลดราคาอันนี้เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำใ
บ้านราคาตกแต่ส่วนที่บ้านราคาตกเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับเขากู้ถึง 120% บ้าง 110% บ้างตอนเอามาขายแล้วผ่อนต่อไม่ไหวพอผ่อนต่อไม่ไหวเนี่ยครับเอามาขายต่อเนี่ยก็มักจะขายในราคาที่ต่ำเดิมคือ1ล้านบาทท่านซื้อร้านมาซื้อมาร้านหนึ่งเนี่ยก็ขายร้านหนึ่งไม่ใช่ร้าน2ตามที่กู้ดังนั้นอาจจะดูเหมือนราคาตกแต่เป็นการตกทั้งในเชิงเทคนิคนั่นเองครับถ้า1 ล้าน ยูนิตเนี่ยบ้านมือ2เนี่ย1ล้านยูนิตเนี่ยเป็นบ้านล้างสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะคือ1ล้านยูนิตนี่รวมหมดเลยใช่มั้ยคุณสุพลทุกประเภทเลยใช่มั้ยฮะขอเป็นที่อยู่อาศัยทุกประเภทในต่างจังหวัดด้วยนะครับค่ะค่ะที่เป็นบ้านไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยเรากลับประมาณกันว่าบ้านที่มีคนอยู่ประมาณ 600,000 หน่วยนี้เนี่ยครับอาจจะมีอยู่ราวๆประมาณสัก 400,000 ที่ตั้งใจจะขายได้คืออยู่ที่ 200,000 เนี่ยผมอยากเก็บไว้อ่ะนะซื้อแล้วเก็บไว้ให้ลูกหลานเดือนอะไรก็ตามเนี่ยหรือณวันที่เราไปเซอร์เวย์เนี่ยยังไม่เข้าไปอยู่นะครับแต่ว่าไปอยู่แน่อะไรเงี้ยนะครับนะดังนั้นที่คิดว่า600,000 หน่วยที่เอามาขายในขณะที่ว่างอยู่ขณะนี้เนี่ยครับมีโอกาสที่จะมาขายประมาณสัก400,000 หน่วยได้ครับก็พูดง่ายๆตอนนี้คือถ้าเป็นบ้านร้างเนี่ยบ้านร้างเนี่ยมีอยู่ประมาณ 600,000 หน่วยนี้ได้มั้ยคะครับได้ครับในกรุงเทพเราเป็นคนตรวจมีบอลละ600,000หน่วยใช่ไหมคะ600,000ใช่ไหมคะ600,000ครับ600,000นี่คือเป็นบ้านร้างตอนนี้ยังเป็นบ้านร้างอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาขายต่อเนี่ยได้สักเท่าไหร่ครับผมแต่พวกนี้ถ้าจะขายเนี่ยอาจจะต้องลดราคาลงบ้างนะเพราะว่าหนึ่งบางทีไม่มีคนอยู่เนี่ยมันก็อาจจะมีสภาพที่ทรุดโทรมลงนะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ลดราคาเนี่ยเราจะต้องไปซ่อมแซมให้มันอยู่ในสภาพพร้อมใช้เนี่ยครับถึงจะสามารถที่จะขายได้ถ้าเขาถ้าขายตามสภาพแบบมาขายรถยนต์ขายตามสภาพนี่คงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะดูไม่ดีแล้วก็จะถูกกดราคาดังนั้นเราควรจะต้องมีการปรับปรุงบางส่วนก่อนที่จะขายครับใส่ตะกร้าล้างน้ำก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วไอ้ตรงที่1ล้านยูนิตเนี่ยที่เป็นบ้านมือ2เนี่ยค่ะมันไปอยู่ในมือของยังอยู่ในมือของธนาคารไหมคะหรือว่าเขาเอามาปรับรีโนเวทอะไรธนาคารมือของธนาคารมือของกรมบังคับคดีเบอร์ของแบงค์หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ทั้งหลายอยู่ในมือของบ้านกันเองอะไรเงี้ยก็มีนะครับนะที่อยู่ในมือของผู้ประกอบการคือในมือผู้ประกอบการเนี่ยที่ผมอยู่ 400,000 หน่วยเนี่ยครับในกรุงเทพเนี่ยประมาณ 230,000 หน่วยในกรุงเทพเนี่ยครับปรากฏว่าเป็นบ้านของผู้ประกอบการที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยเพียงแค่ 35,000 เท่านั้นเองคือผู้ประกอบการที่สร้างเสร็จและพร้อมขายเนี่ยมีแค่นั้นเองอย่างบางเจ้าเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยเขาคุยว่าเขาสร้างเสร็จก่อนขายนะอันนี้เป็นแค่ส่วนน้อยเช่นบางซอยเนี่ยเขาสร้างเสร็จก่อนขายแต่ทั้งโปรเจกต์เขาไม่สร้างเสร็จก่อนขายแล้วครับเพราะว่าสร้างเสร็จก่อนขายก็เอาเงินไปจมไว้เฉยๆนะเสียเปรียบครับดังนั้นก็สร้างใบขายไปมากกว่าดังนั้นที่เสร็จแท้ๆเลยขายไม่ออกรอคนซื้อเนี่ยมีแค่ประมาณ 15% ของ 200,000 นั่นเองครับอู้ทำไมมันเพิ่มขึ้นเยอะจังคะ1ล้านหน่วยมันเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดเลยไหมคะบ้านมือ2เนี่ยคุณสมพงศ์ครับผมเพราะว่าอย่างก็มันเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวปีๆนี้มีการเปิดโครงการใหม่ขึ้นมาเนี่ยประมาณกรุงเทพเนี่ยประมาณ 100,000 หน่วยนะขึ้นมา 100,000 หน่วย 100,000 หน่วยบางช่วงอาจจะลดมาบ้างช่วงโควิดอะไรเงี้ยนะครับอยู่แค่ 65,000 แต่ชุดเฉลี่ยประมาณ 100,000 หรือ 90,000 ก็ตามเนี่ยมันสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยก็เลยกลายเป็น1พ่องหางหมูครับนะก็เลยทำให้จำนวนหน่วยที่คอรอคนมาซื้อเนี่ยมีเยอะบ้านที่ไม่สร้างเสร็จแต่ไม่มีคนอยู่ในกรุงเทพที่บอกว่า 600,000 หน่วยเนี่ยทั่วประเทศประมาณสัก 1.2 นะครับนะแต่ว่าถ้าเทียบกับอย่างเกาหลีเนี่ยมี 1.5 นะครับสร้างเสร็จแต่ไม่มีคนอยู่นะหรือว่ากรณีของอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมีถึง8.5 ล้านนะที่เมืองจีนมีถึง50 ล้านเพราะเมืองจีนมันจะชอบสร้างเป็นเมืองขึ้นมาเยอะขนาดนั้นเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นโกสต์ทาวน์เมืองผีอะไรเงี้ยนะครับจะมีอยู่โอ้เราเป็นเด็กๆไปเลยนะคะเนี่ยเราล้านสองนี่เราเด็กไปเลยนะคะไปเจอเกาหลีญี่ปุ่นเขาจะมีบางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นนี่ต่อไปมันจะสร้างบ้านน้อยลงไหมก็เป็นไปได้ที่จะสร้างบ้านน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะไม่น้อยถึงแม้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยครับประชากรลดแล้วของเรายังไม่ลดชัดเจนของเขาลดชัดเจนแล้วเนี่ยครับแต่มีคนกองบังหวงนะครับว่าต่อไป60 ปีหน้าประชากรไทยจะลดจาก66 ล้านเหลือ33 ล้านครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยครับแต่ไม่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ที่แน่ๆคือญี่ปุ่นเนี่ยลดไปแล้วประมาณสักหลายปีแล้วเนี่ยครับแต่ยังไงก็ตามทุกปีนะมีการสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาประมาณ8-9 แสนหน่วยนะจากจำนวนบ้านทั้งหมด54 ล้านเนี่ยครับประมาณ 1% เศษเนี่ยนะดังนั้นเกือบ 1% เนี่ยครับ1% เศษเนี่ยครับดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ประชากรลดก็มีการความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่อยู่เหมือนเดิมนะคืออาจจะไม่ได้มากมายหวือหวาเหมือนก่อนเพราะอะไรก็เพราะว่ามีแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะหรือบางคนก็อยู่คนเป็นโสดคนเดียว
นะแล้วก็มีประชากรคนสูงวัยซึ่งอาจจะต้องการบ้านพิเศษกว่าบ้านทั่วไปนะดังนั้นก็ยังมีการผลิตที่อยู่อาศัยใหม่เกิดขึ้นไม่ต้องกลัวว่าจะมีการผลิตนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผลิตหรูหราอย่างเมื่อก่อนเท่านั้นเองครับเอ๊ะทำไมของเราเนี่ยค่ะบ้านมือสองเนี่ยอาจจะเป็นแบบ culture เราไหมคะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่บ้านมือสองไหมคะยังเพราะอย่างตลาดสหรัฐอเมริกานี่เขาก็ย้ายถิ่นฐานกันแบบเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยนะคะแต่ของเราอยู่บ้านมือสองนี่อาจจะเป็นเพราะว่าวิธีคิดของเราด้วยไหมคะว่าเราไม่อยากอยู่บ้านมือสองไม่รู้ผ่านประวัติชวนเชื่ออะไรเงี้ยนะครับแต่ตรงนี้น่าสนใจมากในอเมริกานี่สร้างบ้านใหม่ปีนึง1.5 ล้านหน่วยแต่ซื้อขายบ้านมือสองเนี่ย4 ล้านเนี่ยซื้อขายบ้านมือสองมากกว่าบ้านมือหนึ่งนะครับแต่ว่าเมืองไทยเราเนี่ยบางคนก็อาจจะถูกโฆษณาชวนเชื่อว่าซื้อบ้านใหม่ๆได้กันจะได้ใหม่ๆเฮงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่แน่ไอ้บ้านใหม่ๆพวกนั้นเนี่ยอาจจะมีคนงานเสียชีวิตอยู่ในนั้นก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับนะแต่อย่างผมเองตามประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยครับผมก็ชอบมือสองนะเช่นว่าซื้อมือสองมาหลายหลังแรกเนี่ยครับเพราะว่าบ้านมือสองเนี่ยส่วนมากมักจะราคาถูกกว่าถ้าเทียบกันโดยสัดส่วนอย่างเช่นคอนโดกับคอนโดใหม่เก่าเนี่ยคอนโดใหม่จะแพงกว่าเยอะนะฮะคอนโดเก่าจะประมาณสัก 70% ของมูลค่านะสองเนี่ยได้บ้านแน่นอนนะไม่ต้องกลัวว่าจะแบบว่าซื้อแล้วเนี่ยวางเงินดาวน์ไปแล้วถูกโกงไปหาบ้านไม่มีมีแต่เสาบ้านอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องกลัวนะอันที่สามเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าในชุมชนมีการดูแลดีไหมเพื่อนบ้านข้างเคียงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้แล้วก็มักจะอยู่ใกล้เมืองมากกว่าอยู่ใกล้เมืองมากกว่าเนี่ยครับดังนั้นจริงๆแล้วเราก็จะลองไตร่ตรองดูซื้อบ้านมือสองบ้างเลยเยอะซื้อบ้านทั้งหลายเนี่ยนอกจากดูโครงการที่กำลังขายอยู่ขนาดนี้แล้วเนี่ยเราเข้าไปในหมู่บ้านที่มีคนอยู่แล้วเนี่ยเพื่อที่จะดูก็ไม่เสียหลายนะครับเราควรจะดูประมาณอย่างน้อย20โครงการก่อนที่เราจะเลือกซื้ออย่าไปแบบแรกพบหรือไปเจอพริตตี้ก็ซื้อเลยไม่ได้ต้องดูให้ดีๆครับค่ะไอ้คุณสมพลคะสัดส่วนการลดลงของบ้านมือสองเนี่ยมันมีสัดส่วนลดลงมากกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นไหมคะสัดส่วนมันเป็นยังไงคะสองอันนี้ขึ้นกับลงที่เพิ่มเข้ามาคืออย่างที่พูดถึงเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยครับมีบ้านเกิดใหม่เนี่ยนะเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยครับประมาณสัก 1.5% ของจำนวนบ้านทั้งหลายเนี่ยครับแสดงว่ายังมีความต้องการอยู่เพียงแต่ว่าเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลงนะค่ะบ้านที่ล้างไว้เหล่านั้นเนี่ยส่วนมากอาจจะทิ้งล้างไว้เลยเพราะว่าค่าซ่อมใหม่เนี่ยถ้าหรือทิ้งแล้วก็มาซ่อมมาสร้างบ้านหลังใหม่บนที่ดินเดิมเนี่ยครับมันไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็คนอยู่ในชนบทน้อยลงนะครับแต่บ้านเราคนยังอยู่ในชนบทมากนะอย่างบ้านเรานี่ถ้าไม่รวมอบต.อะไรเนี่ยครับคนอยู่ในชนบทอาจจะประมาณสัก 60% นะขนาดเดียวกันกับประเทศอื่นในรอบๆบ้านเราเนี่ยคนอยู่ในเมืองอาจจะมากกว่าเพราะว่ามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เป็นประเทศเกาะก็มักจะอยู่ตามเมืองท่าแต่เรานี่ก็กระจัดกระจายไปในพื้นที่ชนบททั้งหลายเนี่ยไปบุกลุกป่าอยู่บ้างไปบุกลุกที่ไปซื้อที่สปกอยู่บ้างอะไรต่างเนี่ยครับมันก็เลยไปอยู่ในชนบทมากกว่าครับอย่างนั้นบ้านพวกนี้ก็ยังขายอยู่ครับทีนี้บ้านมือสองเนี่ยมันจะมีส่วนสัมพันธ์ไปกับเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนด้วยป่ะคะคุณโสพลคะเป็นเพราะว่าอาจจะผ่อนไม่ไหวหนี้ครัวเรือนยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยหนี้ผ่อนไม่ไหวก็อาจจะกลายเป็นบ้านมือสองเพราะว่าเขาอยู่ไม่ไหวแล้วก็อาจจะต้องออกมาจากบ้านหลังนั้นสอดคล้องกันไหมคะสอดคล้องกันครับถ้าเกินเลย3 ปีแรกอาจจะ5 ปีเนี่ยครับส่วนมากไม่เคยทิ้งบ้านเลยล่ะแต่ว่าในช่วง3 ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่แบงก์จะดูดซับเลือดเรามากที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบว่าเงินผ่อนส่วนใหญ่จะเป็นดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นเนี่ยครับดังนั้นแบงก์มักจะบอกว่า3 ปีแรกอย่าย้ายแบงก์นะจะย้ายต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยครับดังนั้นในช่วง3 ปีแรกโดยเฉพาะคนที่ผ่อนเต็มสูบเลยคือผ่อนประมาณสัก 100% ของราคาบ้านที่เราซื้อเนี่ยหรือราคาคอนโดที่เราซื้อเนี่ยถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็อาจจะทิ้งบ้านนะอย่างเช่นวิกฤตเศรษฐกิจปี40ช่วงนั้นเนี่ยครับบางคนทิ้งบ้านแต่เก็บรถเอาไว้เพราะว่าเอารถไปเปิดค้าขายของได้หรือเอารถไปประกอบกิจการต่างๆได้ดังนั้นรถเนี่ยจะมีมูลค่าในแง่ที่เอาไปประกอบทำมาสามารถอาชีพได้แต่ตัวบ้านเนี่ยไม่เคยเวิร์กหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยครับบางคนเนี่ยที่ซื้อบ้านราคาแพงๆไว้นะราคา20 30 50ล้าน80ล้านเนี่ยมีขายเหมือนกันตอนนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็ผ่อนครับเขาไม่ได้ซื้อเงินสดที่มีส่วนที่ไม่ได้ซื้อเงินสดเนี่ยครับพวกที่ผ่อนโอ้โหเงินเอาเงินตั้งเยอะเนี่ยเช่นประมาณ50 ล้านบาทเนี่ยไปนั่งทับเอาไว้อยู่กินเสพสุขอย่างนั้นเนี่ยนะครับดูก็ดูดีเหมือนกันนะแต่ว่าในแง่นึงเนี่ยมันเป็นความสิ้นเปลืองมากเลยนะดังนั้นตั้งแต่ค่าดูแลในแอร์บ้างอะไรอย่างค่าดูแลในบ้านเนี่ยครับ
ดังนั้นหลายๆคนก็ยินดีที่จะขายและพวกนี้มักจะต้องขายในราคาที่ลดลงไปมากพอสมควรถึงจะขายออกเพราะว่าต้องตกแต่งไว้ในสไตล์ของเขาเนี่ยคนที่จะซื้อใหม่ต้องรื้อทิ้งตกแต่งใหม่อันนี้ราคาจะลดไปเยอะครับค่ะแสดงว่าต่างชาติเองเขาก็ไม่ได้เข้ามาซื้อบ้านมือสองด้วยเขาส่วนมากเขาจะมุ่งไปที่บ้านมือหนึ่งมากกว่าครับบ้านส่วนมากก็จะซื้อกับผู้ประกอบการเช่นบริษัทหมาจนในตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยนะครับที่ซื้อมือสองก็พอมีบ้างแต่ว่าจะน้อยกว่าครับคุณสมพลคะคือการเข้ามาของต่างประเทศที่เข้ามาซื้ออสังหาเราเนี่ยถือว่าเป็นสถิติที่มากที่สุดเลยไหมคะหรือว่ามันมีปีอื่นที่มากกว่านี้คะประมาณ 12% ยังมากกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับจากโควิดมาเนี่ยโดยที่กระแสต่างๆมันเงียบไปเยอะเนี่ยครับมันก็ตีกลับมาให้มากขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าปีนึงมีเข้ามาซื้อคอนโดในกรุงเทพประมาณ 10% นะแต่ว่าในช่วงที่ปี 63-64 เนี่ยนะหรือว่า2ปีนี้เนี่ยแทบไม่มาซื้อเลยอย่างเงี้ยออกมาประเทศเขาไม่ได้เนี่ยก็เลยทำให้ดีมานด์มันสะสมไว้ตอนนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะถาโถมเข้ามาก็เลยอาจจะถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีมากเป็นพิเศษนะครับค่ะคุณสมพลในฐานะที่ทำการสำรวจประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยมานานหลายปีหลายสิบปีเท่าที่เรารู้จักคุณสมพลเนี่ย คุณสมพลมองสำหรับอสังหาริมทรัพย์ไทยอ่ะนับจากปีนี้ไปเนี่ยการเพิ่มราคาขึ้นมาเนี่ยการประเมินค่าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมคะเพราะว่าจริงๆประชากรเราก็แก่ตัวลงเยอะเนาะแล้วก็เกิดก็น้อยลงด้วยประชากรก็เกิดน้อยลงด้วยแต่ว่าก็มีต่างชาติเข้ามาเห็นประเทศไทยน่าจะเป็นแบบสวรรค์ของการอยู่ที่นี่ก็ได้ก็เลยขนทับเข้ามาเยอะเราประเมินยังไงคะสำหรับราคาอสังหาริมทรัพย์นี่หลายคนก็กังวลนะครับว่าราคาที่อยู่อาศัยเราจะมีแนวโน้มลดลงไปหรือเปล่าครับแต่ว่าจากสถิติของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มองว่าแต่ละช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาที่อยู่อาศัยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้ลดลงไปที่หลายๆคนเข้าใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็สำรวจบ้านที่สร้างเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ที่เป็นบ้านเดี่ยวราคาแพงราคาปานกลางทาวน์เฮาส์ราคาปานกลางราคาถูกทาวน์เฮาส์ราคาแพงสมัยนั้นยังไม่มีแบบบ้านกลางกรุงของ AP เนี่ยครับแล้วก็คอนโดราคาแพงราคาปานกลางราคาถูกเนี่ยครับบ้านหลังเดิมเนี่ยไปเซอร์เวย์ต่อเนื่องมาถึงแบบนี้เนี่ยก็40ปีได้แล้วเนี่ยครับปรากฏว่าราคาบ้านเนี่ยครับ38ปีเนี่ยครับราคาบ้านยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยกเว้นช่วงเกิดวิกฤตที่มันวูบลงมาทีนึงนะแต่ตอนนี้ยังเพิ่มขึ้นอาจจะปีนึงที่เก่าๆแล้วเนี่ยครับอาจจะเพิ่มขึ้นปีละแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะเพราะมันมีค่าเสื่อมนะมันมีค่าเสื่อมหรือว่าบ้านสมัยเก่าเนี่ยอาจจะมีค่าเสื่อมถอยทางด้านการใช้สอยเรื่องฟังก์ชันนอลเนี่ยครับก็อาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากครับแต่ถ้าเป็นบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่เนี่ยที่เพิ่งซื้อมาประมาณสัก 2-3 ปีเนี่ยครับราคานี่ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นเห็นชัดเจนหน่อยนะครับอาจจะ 2-3% แต่ก็มีบ้านที่สร้างเสร็จนะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับบางโครงการราคาลดที่ลดเนี่ยเพราะอย่างที่ว่าเนี่ยก็อาจจะไปกู้แบงค์ในราคาที่เกินกว่าความเป็นจริงหรือ2เนี่ยโครงการนั้นๆเนี่ยกับการบริหารนิติบุคคลไม่ดีนะแทบยังเป็นLPN หรือหลายๆเจ้าเนี่ยก็บริหารดีเนี่ยก็ราคาไม่ตกแต่เจ้าที่อาจจะไม่ใช่มืออาชีพในการบริหารแล้วก็เน้นการพัฒนาอย่างเดียวเนี่ยครับก็อาจจะราคาตกเพราะว่าการบริหารไม่ดีดังนั้นก่อนที่จะไปซื้อบ้านเนี่ยคำถามหนึ่งที่เราควรจะถามให้ชัดๆก็คือว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยมีหนี้อยู่ไหมมีหนี้อยู่หรือเปล่านะหรือว่าเขาบริหารดีหรือไม่อะไรเงี้ยหรือดูจากสภาพแวดล้อมเนี่ยครับถามชาวบ้านดูได้นะที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าเกิดว่านิติบุคคลนั้นดูไม่ค่อยโปรอะไรเงี้ยครับหรือว่าผู้บริหารนิติเนี่ยผู้จัดการนิติไม่ค่อยนั่นเนี่ยครับเราจะต้องคิดใหม่ในการซื้อเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยครับก็อาจจะทำให้ราคามันตกลงไปได้ทีนี้ในระยะยาวเนี่ยครับอย่างเช่นว่าคอนโดเนี่ยคือถ้าผมเปรียบเทียบกับอพาร์ตเมนต์เนี่ยครับสมมติถ้าผมเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์เนี่ยมักจะแพ้ของใหม่ก็คือว่าถ้าเกิดมีอพาร์ตเมนต์ใหม่เนี่ยคนเช่าอพาร์ตเมนต์มักจะไปอยู่ที่ใหม่นะจะได้แบบนี้นี่ไปเลยหรืออะไรที่ทำเนี่ยครับหรือว่าใหม่ๆเฮงๆรวยๆดีอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นคอนโดเนี่ยอาจจะตัดอย่างพันเมตรนะครับคอนโดต่างประเภทไม่ต้องคิดว่าโดยทั่วไปสมมติถ้าคอนโดอย่างแถวที่ออฟฟิศผมแถวนี้เนี่ยครับถ้าเป็นของใหม่เนี่ยอาจจะมีขายกันตารางเมตรประมาณ 80,000 นะครับแต่ถ้าของเก่าอาจจะขายแค่ 50,000 นะครับดังนั้นถ้าปล่อยเช่าเนี่ยครับถ้าของใหม่สมมติปล่อยได้ที่10,000 บาทเนี่ยของเก่าอาจจะปล่อยเช่าได้ที่ประมาณ 7,000ดังนั้นของใหม่เกิดขึ้นมาจริงแต่ก็แพงกว่าเรานะจาก 7,000 เป็น 10,000 เนี่ยบางทีละผมไม่กระโดดไปเช่าของใหม่แต่ไปซื้อของใหม่หรือไปเช่าคอนโดใหม่อย่างเงี้ยนะครับ
แต่ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยถ้าสร้างใหม่ขึ้นมาส่วนมากมันจะมักจะค่อนข้างใกล้ราคาใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่าราคาจากเช่าอยู่ 5,000 ถ้ามากลายเป็น 8,000 นี่เราก็ไม่ย้ายแต่ถ้าราคาใกล้เคียงกันเราก็จะแพ้ของใหม่ย้ายมากกว่าอันนี้เป็นเนเจอร์อย่างหนึ่งที่เราควรจะเข้าใจครับเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสมพลมากเลยนะคะเพราะว่าเราเห็นตอนนี้คุยกับอสังหาริมทรัพย์หลายๆเจ้าเนี่ยบอกเหมือนกันเลยบอกว่าตอนนี้มันมีการหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะคะอย่างรัสเซียยูเครนไต้หวันจีนเนี่ยเขาก็เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์เราค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้เราจะเห็นมีข่าวเกี่ยวกับต่างชาติเนี่ยเข้าไปตามหัวเมืองหลักๆในภาคต่างๆนะคะวันนี้ก็เลยต้องสัมภาษณ์คุณสมพลนะคะว่าสอดคล้องกันไหมฟังแล้วก็ถือว่าสอดคล้องกันคุณสมพลบอกว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงนะคะเท่าที่ผ่านมาเลยที่เข้ามาซื้อถึง 12% นะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ไม่เกิน 10% นะคะแต่ตอนนี้ถึง 12% โดยเฉพาะในปี2566ถ้าเราขายคนไทยได้น้อยลงเพราะคนไทยเกิดน้อยลงนะคะแล้วก็แก่ตัวลงเนี่ยสิ่งที่จะเข้ามาเติมเราได้ก็คงต้องเป็นเงินต่างชาติเนี่ยค่ะก็สอดคล้องกันนะคะทั้งภาพใหญ่แล้วก็ภาพย่อยที่สัมภาษณ์ค่ะอย่างนี้เดี๋ยวครับเพราะอย่างบางทีเนี่ยบางคนอาจจะมองในแง่แตกต่างกันว่าอย่างคิดว่าเขาบอกว่าอ้างว่าดูไบหรือ UAE เนี่ยมีคนต่างชาติอยู่ตั้ง 88% มีคนของเขาเองอยู่แค่ 1.2 ล้านหรือ 12% อย่างนี้เนี่ยครับคนต่างชาติยังอยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยส่วนมากมาทำงานครับอย่างเช่นในจำนวน 8.8 ล้านคนเนี่ยเป็นอินเดียซะ3ล้านเป็นปากีอีก2ล้านที่เหลือก็กระจายทั่วไปพวกนี้มาอยู่เพื่อทำงานเฉยแต่ที่มาซื้อแล้วก็มามีถิ่นพำนักอยู่ใน UAE จริงๆเนี่ยมีแค่ 60,000 กว่าคนเท่านั้นเองครับดังนั้นพวกนี้ไม่ได้มีผลอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเมืองไทยเราไม่เหมือนกันนะเมืองไทยแห่กันมาอยู่เยอะๆเนี่ยครับตอกแบบจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนบอกว่าไม่ต้องกลัวนะดินแดนเมืองไทยเรานี่เขาต่างชาติยกไปไม่ได้นะคือเขาไม่ยกไปหรอกครับเขามาตั้งอันนี้คมก็จะมาตั้งอันนี้คมอะไรเงี้ยมากกว่าสำหรับประเทศเนี่ยครับแต่ว่าถ้าฝรั่งดีๆที่มาอยู่ดีๆเนี่ยมีเยอะแยะแล้วก็ควรจะสนับสนุนให้เขามาอยู่เมืองไทยจะได้บ้านเมืองเราจะได้เจริญขึ้นด้วยนะครับแฟนคลับของเราคนไหนเห็นด้วยกับคุณโสพลนะคะบอกว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่เราต้องระวังเนี่ยเกิดขึ้นก็แชร์คอมเมนต์มาละกันเพราะว่าจริงๆแล้วบางท่านเนี่ยก็อาจจะเจอประสบการณ์โดยตรงนะคะทั้งในแง่ดีแล้วก็ในแง่ที่ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างที่คุณโสพลบอกไปนะคะเพราะว่าถ้าเรารับเข้ามามากๆเนี่ยถ้าเรามีกฎหมายควบคุมไม่ดีเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดปัญหามากกว่าที่จะมาสร้างความร่ำรวยหรือว่าสร้างรายได้ให้กับคนไทยนะคะมีประสบการณ์อะไรก็แชร์มาให้เราฟังกันบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณสมพลคะสวัสดีค่ะขอมีสุขสวัสดิ์สวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ